ว่านะครับเป็นตลกระดับไอคอนของวงการพูดชื่อใครก็รู้จักอดีตเนี่ยงานรุมเยอะมากทั้งละครทั้งซิทคอมแต่ทั้งซิทคอมแต่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวเป็นแม่ค้าในตลาดถูกต้องแล้วค่ะแต่ก็ไม่สนนะใครจะมาว่าตกอับเพราะเขาบอกว่าบางวันเนี่ยรายได้ดีกว่าทำงานในวงการซะอีกคนโอ้ยใช่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคือสามีเป็นคนดีมากดีสุดๆเจอกันตั้งแต่กี่ขวบรู้ไหมแม่ตาตัววันนี้5ขวบตั้งแต่เจอกันวันนั้นมีลูกด้วยกันแล้วพูดไปเยอะขนาดนี้งงไหมเป็นใครไปดูค่ะจอยชวนชื่นตลกหญิงระดับไอคอนของเมืองไทยจากอดีตที่เคยมีงานชุกเล่นละครพร้อมกัน 7-8 เรื่องจนกระทั่งงานหดเงินหายจนจอยต้องพับแขนเสื้อขายของตามตลาดนัดเพื่อให้มีเงินจุนเจือครอบครัวแต่โชคยังดีที่สาวจอยยังมีสามีที่เธอเจอกันตั้งแต่5ขวบวันนี้สาวจอยพร้อมตอบทุกเรื่องดราม่าทั้งเรื่องขาลงและเรื่องความรักของเธอว่าจะชวนชื่นสมชื่อจอยชวนชื่นไหมนะมีแซ่บเชียวยินดีต้อนรับพี่จอยชวนชื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามเมื่อกี้นี่จบว่ายังไงก่อนเข้ารายการนะอะไรนรกมีจริงนะก็ชมพู่เขาบอกว่าเขาจะแต่งแล้วใช่ใช่มีนะแล้วก็ถามว่าอยากมีฝาแล้วหรอมีก็ดีนะจะได้รู้ว่านรกมีจริงเมื่อกี้ตอนเกิดเข้าพี่จอยนี่คือบอกว่าสามีดีดีนะคะเอาของพี่ดีไงแต่ไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาจะดีหรือเปล่าของเราสองคนพี่พีเคด้วยนะเราก็ต้องลุ้นนะว่าถลังแต่งเนี่ยนรกมีจริงหรือเปล่าเป็นลุ้นเอาเองนะจ๊ะจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกกันแล้วแต่เลือกเอาเองพี่จอยชีวิตจริงเป็นคนที่ตลกไหมไม่ตลกเลยนิ่งๆเหรอนิ่งๆเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าเงียบมากจนแบบบางทีแบบจนไม่ค่อยคนไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนดุเหมือนเราเป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ไปเล่นตลกนะเวลาเล่นตลกคนที่ก็เดินมาพี่ไม่ได้มองหน้าพี่มองรองเท้าเขาพี่ก็มองไปคิดไปอะไรไม่ได้สนใจใครเป็นคนไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวนะพี่มองรองเท้าเขาทำไมอ่ะก็อยากรองเท้าดีกว่าหน้าเขาเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันดูรองเท้าก่อนว่ารองเท้ามันโอเคไหมถ้ารองเท้าดีเราค่อยมองหน้ารองเท้าก่อนมองดูความสะอาดแล้วรองเท้าคุณรองเท้าโอเคนะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรไม่เลอะไม่เทอะโอเคหน้าตามันก็จะได้พาไปด้วยไงแปลกคือเป็นคนเรียกง่ายๆว่าชอบอยู่กับตัวเองนั่นแหละก็เลยโฟกัสที่สายตาคนอื่นมันก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรก็โฟกัสไปเรื่อยมองแต่ไม่ได้มองข้างหน้าก็มองข้างล่างพี่จอยเห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าความรู้สึกหนูเนี่ยตลกหลายๆคนจะเป็นแบบนี้ก็คือชีวิตในบนเวทีหรือการแสดงเขาจะแบบ5 4 3 2เฮฮาตลอดเวลาใช่นั่นมันคือหน้าที่มันเป็นการแสดงแต่ชีวิตจริงของเราไม่ได้ตลกขนาดนั้นเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อตลกแต่เราเกิดมาเพื่อทำให้มันตลกแล้วอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านพี่ก็เฉยๆเงียบแต่ถ้าเจอคนที่ถูกใจหรือคนที่สนุกด้วยเราก็จะสนุกไปกับเขาหรือเป็นคนชอบกวนๆอะไรอย่างเงี้ยพูดกวนตีนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะชอบกับสามีอะคะกับสามีก็เป็นคนไม่ตลกเหมือนกันแต่เขาก็มีบ้างกุ๊กกิ๊กอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เยอะแล้วอยู่บ้านถ้าทั้งคู่ไม่ตลกนี่คุยกันบ้างไหมพี่ก็ไม่คุยกันนะบางทีเขาอยู่ข้างล่างเราก็บางทีก็อยู่ข้างล่างเราก็อยู่ข้างบนบางทีเราอยู่ข้างบนเขาก็อยู่ข้างล่างอันนี้พูดถึงชั้นบ้านใช่ไหมคะค่ะชั้นบ้านชั้นบ้านชมพู่เขาเราพูดถึงว่าไม่ตลกเนี่ยเราเนี่ยมันเนี่ยเราเนี่ยเราเริ่มแล้วเนี่ยพอจะมีฝาแล้วเราก็จะเริ่มคิดอะไรที่แบบเริ่มเห็นแววเริ่มเห็นแววแล้วนรกมีจริงมันก็จะมีบ้างไงผมเมย์ไม่ได้คุยกันตลอดเพราะฉะนั้นพี่ต้องทำอะไรที่มันจะต้องลิงก์ถึงกันเหมือนกับแบบว่าพี่ทำงานตลกทำงานรายการทำงานเป็นดาราเราก็ให้เขามาดูแลในเรื่องของคิวในเรื่องของการดูแลมันจะได้คุยไปในเรื่องเดียวกันแล้วอย่างนี้ดูคิวแล้วไปทำงานด้วยไหมคะเมื่อก่อนเคยไปค่ะไปด้วยกันนี่แหละไปไหนก็ไปด้วยกันเขาจะดูแลสุขภาพเราด้วยเวลาเห็นว่าเรายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้อะไรเพราะว่าพี่มีโรควูบอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าอาจจะแบบทำงานแล้ว alert มากเกินไปแล้วแบบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันแล้วก็ปุ๊บเหมือนอะไรมันขาดปุ๊บฟิลขาดงั้นเลยใช่พอนั่งปุ๊บมันจะไปอย่างเงี้ยบ้านหมุนอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมมันจะไม่หมุนนะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเส้นสันหลังมันจะแบบวูบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นไปไม่ถึงอ่ะพอไม่ถึงปุ๊บพี่จะรู้เมื่อก่อนไม่รู้ตัวแล้วพอยืนอยู่ทำรายการยืนอยู่แล้วล้มไปเลยล้มไปแล้วในความรู้สึกว่าตอนนั้นพี่เนี่ยโอ้ยทำไมฉันหลับสบายจังเลยพอตื่นขึ้นมาเราไม่รู้แล้วเราเป็นอะไรฉันทำได้แต่เนี่ยขี้ดินขี้โคลนอะไรแบบเลือดออกไม่รู้ตัวอันนี้มันคือเป็นเรื่องที่ไม่รู้ตัวแสดงว่ามีผลมาจากการรับงานมาตั้งแต่เข้าวงการไงเพราะช่วงก่อนนั้นเนี่ยพี่ฮอตมากนะใช่เพราะงานเยอะมากเนี่ย
ถ้าช่วงที่พี่ฮอตนะหนูยังไม่เกิดเลยแล้วหนูแอบดูผลงานพี่ด้วยตอนนั้นให้พี่จอยแล้วด้วยย้อนไปตอนนั้นที่ฮอตๆเนี่ยพี่เคยรับอะไรมากเยอะสุดเท่าไหร่พี่รับเยอะมากรับจนแบบว่างงไปหมดคือรับแบบว่าเวลาบางทีงาน 4-5 งานอย่างเงี้ยอยู่ในเวลาที่แบบใกล้เคียงกันน่ะแล้วก็จนไม่ไหวแล้วอ่ะจนต้องบอกว่าให้แฟนมารับเถอะมารับละครทั้งละครละครกี่เรื่องพี่มากสุดละครประมาณสัก 7-8 เรื่องเกือบ10เรื่องอ่ะหมายถึงถ่ายพร้อมกันเหรอนะใช่ถ่ายพร้อมกันแต่แบ่งเวลาบางทีเราอ่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นนางเอกอ่ะเนาะเขาก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะอาจจะแบบว่าอาทิตย์นึงใช้แค่วันเดียวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช้วันเดียวไอ้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะได้ทั้งเนี่ยทั้ง4เรื่องเนี่ยได้หมดทั้ง5เรื่องอาจจะปรับสับเปลี่ยนวันนี้ตอนเช้าไอ้นั่นไปตอนบ่ายไอ้นี่ไปตอนเย็นไอ้นั่นไปตอนมืดซึ่งพี่ก็เลยให้สามีมาจัดคิวให้ใช่แล้วก็ให้เขาขับรถให้เราแต่ตั้งแต่มีลูกเนี่ยก็เลยต้องปล่อยทิ้งทุกอย่างให้กับลูกปล่อยแฟนไปเลยเพราะว่าเราจะไม่จ้างคนพอจ้างคนมาดูแลลูกเราไม่รู้ว่าเขาดูแลลูกเป็นแบบไหนทำยังไงถึงจะมีกล้องวงจรปิดจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สบายใจอะค่ะอ้าวแล้วเวลาพี่จอดไปทำงานล่ะคะก็พี่ก็ขับรถไปเองเมื่อก่อนขับรถไม่เป็นค่ะพอเริ่มแบบว่าแฟนดูแลให้เราก็แบบอยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบอ่อนแอดูแลง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้เขามาดูแลเราถ้าเราเก่งเกินไปผู้ชายมันจะไม่สนใจใช่เราเคยคิดแบบนี้เราต้องอ่อนแอบ้างวิจะเก่งมากถ้าเก่งมากมันจะคิดว่าอุ๊ยไปไหนมันก็ไปเถอะดูถามจริงเวลาผู้หญิงแบบเราคิดจะทำจะอ่อนแอมันทำได้เท่าไหร่พี่มันก็ทำได้เท่าที่ทำได้อะ มึงมีมารอ๋อขอโทษค่ะหนูมีมารยาเท่าไหร่นะหนูใส่เข้าไปเถอะกับสามีอ่อนแอให้ดูหน่อยพี่อ่อนแอยังไงอะก็แบบว่าเธอเนี่ยเราไม่กล้าไปนะอะไรเงี้ยเธอไปกับเราหน่อยนะอะไรเงี้ยก็อ้อนเขาอะไรเงี้ยเธอไปนู่นหน่อยนะซื้ออันนี้ให้หน่อยนะไปหาอะไรกินหน่อยนะอะไรเงี้ยก็จะอ้อนเขาคอยแบบอยู่กับเขาฮะแล้วจริงๆเป็นไงจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดนั่นคืออ่อนแอใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วไปได้ไปเองได้ไปเองได้ก็ทำได้ทุกอย่างไม่ใช่แบบว่าต้องจริงพี่มันทำได้แต่เราไม่อยากทำเราอยากให้เขาทำบ้างจะให้เขาทำให้เคยเป็นแบบนี้คือปกติอะเปิดอะไรแก๊กๆเปิดฝาน้ำปึ๊บปึ๊บคือแรงเยอะมากแต่เวลาอยู่กับแฟนต้องแบบอุ้ยพี่เปิดไม่ออกมันต้องมีมันยากเป็นไหมพี่แฟนยาต้องลองบ้างมันจะแบบว่าจริตของผู้หญิงมันต้องมีนิดๆหน่อยๆคิดว่ามีจริตเลยลงเงินล็อกตลอดเลยนะโอ๊ยเอาละสินี่ไงศึกษากันเองนะจ๊ะอย่านะเพิ่งวันเกิดเขาเมื่อวานนี้เพื่อนของขวัญแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะลูกๆก็อยู่เย็นเป็นสุขก็ไม่สนุกนะคะพี่จอยอยู่เย็นเป็นไม่สุขค่ะเป็นสนุกบ้างไม่สนุกบ้างพักๆไม่หมายว่าไปเป็นพุทธพฤหัสอังคารบ้างไม่ใช่สุขวันเดียวนักแสดงส่วนใหญ่พอดังแล้วพอเริ่มมีเงินแล้วเขาเริ่มแบบอยากจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นผิวพรรณหน้าตาเคยคิดทำบ้างไหมครับทำอะไรล่ะไม่รู้ท้องไม่เห็นสวยอยู่แล้วไม่เห็นสวยอยู่แล้วไม่ต้องทำไม่จำเป็นต้องทำทำไมเพราะพี่เนี่ยคิดมาอยู่แล้วพี่มีคนไม่ชอบเจ็บไม่ชอบทำให้ตัวเองเจ็บแล้วก็จะไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าปล่อยตัวไปเลยนะเราก็ต้องดูแลผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเครื่องปฏิทินผิวบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยเราทำแต่จะไม่ไปฉีดไปแต่งไปเติมหรือไปใส่ยัดอะไรเข้าไปไม่เอากลัวใช่ไหมพี่กลัวจริงๆกลัวจริงๆอย่างพี่จอยเนี่ยหนูว่าเป็นรุ่นแรกๆที่เขาเรียกว่าเป็นตลกหญิงหน้าตาดีนะช่วงนั้นที่เข้ามาก็เป็นแบบไม่ค่อยมีคนแบบมาบ้าบอแบบนี้ใช่ใช่เพราะไม่มีใครที่จะเป็นตลกที่หน้าตาดีแบบเราแล้วเราสวยที่สุดแล้วสำหรับตลกช่วงนั้นนะพี่หนูจำได้เอกลักษณ์พี่ที่คนเข้ามาแบบจำได้พี่จอยเลยคือพูดแล้วร้องไห้ไปพูดไปแล้วร้องไห้ไปพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพอออกรายการไหนเขาก็จะต้องบอกว่าอุ้ยต้องพูดแบบนี้เอาอีกแล้วหรอมึงมีแต่มุกเดียวเหรออยู่มุกเดียวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมุกเดียวขอได้ค่ะขอได้สักนิดในช่วงนั้นก็คือแบบอันนี้มันจะมีที่มาที่ไปตลกของชวนชื่นจะต้องมีที่มาที่ไปเวลาเล่นเนี่ยไม่ใช่จักจะเล่นแต่ต้องแบบว่าเหมือนกับแบบผัวเมียทะเลาะกันแล้วผัวขี้เมาแล้วมาตีเราแล้วขอเงินเราแล้วเราไม่ให้แล้วมันก็เตะตีอะไรอย่างเงี้ยพอนั้นเสร็จแล้วพอมีคนเหมือนตัวปูมาก็จะพูดมีเหตุผลเข้าใจเลยเหรอเข้าใจยังไงเนี่ยอันนี้คือมุกไงอันไหนลองเล่าใหม่ซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่าไปอะไรพี่จอยแต่ตำแหน่งเนี้ยต
ลกที่สวยที่สุดณตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของน้องสาวไปแล้วนะคุณตอนนี้มีเยอะนะตอนนี้มีเยอะอย่าลงที่จอยรู้สึกยังไงตลกพยายามสวยก็มีเยอะไอ้ที่สวยจริงๆก็มีใช่ไหมหนูมีค่ะแล้วก็มีหลายคนเลยค่ะเออแต่อะไรมากเดี๋ยวช่วงนี้โดนด่ามากคือตลกอะบางทีมันก็ไม่ต้องขี้เหร่ตลอดไปก็ได้นะมันก็สามารถที่จะสวยได้แต่อย่าพยายามสวยถูกต้องคือคุณถึงเวลาเล่นคุณเล่นถึงเวลาสวยคุณสวยเออถึงเวลาขี้เหร่คุณก็ขี้เหร่ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำกันไม่แคร์หรอคะใช่ค่ะพี่จอยแล้วตอนนั้นพี่จอยไม่มีความคิดหรืออยากจะย้อนกลับไปคืออ่ะโบท็อกเอาไหมไม่เอาฟิลเลอร์เลเซอร์ไม่ไม่เลยไม่เลยตัดผมต้องไหมพี่ตัดผมทำผมต้องไหมอันนั้นตัดบ้างอันนั้นต้องตัดนะถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้เหมือนกันคืออะไรที่มันจะต้องเก็บเนี่ยพี่ไม่เอาเลยนี่ที่เก็บที่สุดก็คือตอนคลอดลูกเท่านั้นเองตอนผ่าท้องบ้างไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นเพื่อลูกยอมได้เพื่อลูกยอมทุกอย่างแต่ความสวยไม่เอาค่ะเรื่องความสวยไม่เอาแล้วมีคือช่วงงานชุกมาตลอดอยู่ดีๆงานหายไปเพราะอะไรครับก็มันก็มีคนเรามันก็เก่าไปใหม่มามันต้องมีอ่ะเนาะแล้วในช่วงที่มีอยู่ช่วงที่มันพีคจริงๆที่มันไม่มีจริงๆละครไม่มีรายการซิทคอมที่เคยมีอยู่15ปีมันก็หายไปใช่ไหมเหมือนกับเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรที่ว่ามันจะมาแบบนี้แต่ว่าคือพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีคนเดียวนะคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันแต่แรกๆเนี่ยช่วงที่พี่ยังไม่ค่อยยังมีอยู่เนี่ยพี่เนี่ยเคยตามพี่เทพไปพี่เทพโพงามก็ไปขายขนมเปี๊ยะ อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แกขายอะไรก็แล้วแต่พี่ก็จะต้องมีส่วนร่วมเพราะเราเป็นน้องเมียก็จะช่วย ดันกันพี่น้องอ่ะนะครอบครัวก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแกจะทำข้าวสารจะทำข้าวกล้องจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีส่วนร่วมไปช่วยแต่นี่แกไปขายขนมเปี๊ยะเอ๊ะมันก็สนุกดีนะบางทีพี่เทพไม่ได้ไปแกไม่ว่างแล้วพอไม่มีดาราก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่ะเราก็ไปช่วยพี่ไปช่วยขายไปพูดไปอะไรไปเล่นไปถ่ายรูปเขาก็มาอุดหนุนอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกกับการที่จะไปขายแบบนั้นพ่อไปบ้างจอยไปบ้างพี่เทพไปบ้างทีก็ไปเจอพี่เทพบ้างช่วยกันทีนี้มันนึกว่าแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีงานเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราจะเอาเงินเก่าที่เก็บอยู่เนี่ยมากินหรอกินไปมันก็หมดนะไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรทำนี่เราไปช่วยเขาแล้วพี่เขาจะให้เงินเรารู้สึกแบบเราไม่อยากได้แต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยค่าน้ำมันล่ะที่จะไปทุกอย่างค่าเหนื่อยล่ะของเราเนี่ยมันจะต้องทำยังไงถ้าเราไม่อยากได้เงินเขาเราต้องทำไงเอ้ยเราก็หาอะไรมาทำสิมาอยู่คู่กับพี่ตอนนั้นที่พี่ไม่มีอะไรเลยพี่ก็เอาเสื้อผ้ามาขาย มาอยู่ใกล้ๆกันขายเสื้อผ้าไปด้วยพอใครขายไปอุ๊ยวันนึงนี่ถามว่าได้ 2-3 หมื่นนะจ๊ะเสื้อผ้าอะไรพี่เป็นเสื้อผ้าแบบว่าของผู้หญิงนี่แหละเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อยืดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ขายหลายๆอย่างแล้วตอนนั้นขายที่ไหนครับพี่ขายตลาดนัดก็คือผันตัวเป็นแม่ค้าเลยเต็มตัวก็ไม่ได้เต็มตัวแต่ก็คือแบบว่าว่างก็ไปแต่ส่วนมากมันจะว่างพี่ก็ไปอย่างเงี้ยไปขายจนแบบว่าเอ๊ะหลังๆเขาบอกว่าเสื้อผ้ากับขนมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมันต้องแยกกันอ้าวแล้วทำไงล่ะพอแยกกันปุ๊บพี่เทพก็ไม่ขายก็ไม่ได้ขายที่นั่น คนก็เยอะเราเสียดายไงเราไม่อยากให้เขาแบบว่าไม่อยากให้เขาเสียรายได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราหาขนมไหมหาขนมมาขายกับแกไม่เอาแล้วเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเวลาที่ขายไปแล้วมันจมพอเวลาที่แบบว่าพรจะมีอยู่ประมาณสักก้อนหนึ่งเนี่ยมันเป็นกำไรแหละแต่มันน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาเพิ่มดูให้มันมีหลากหลายให้เขาได้เลือกทีนี้มันก็เลยเงินไปจมอย่างเงี้ยไม่มีได้ใช้สักทีพอมาทุนมาก็ต้องไปใส่ทุนมาก็ต้องไปใส่อยู่เงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยขายขนมดีกว่าเราก็มาคิดขายขนมอะไรดีว่าที่มันจะแบบดูฮอตฮิตที่มันดูแบบเอ้ยวัยรุ่นมันก็กินได้อะไรเงี้ยคนอย่างเราก็กินได้ก็เลยไปคิดว่าเอาขนมควันทะลักไหมควันทะลักมันเป็นขนมเกาหลีทานแล้วควันออกปากออกจมูกมันจะมีไนโตรเจนใส่เข้าไปในขนมนะแล้วขนมพี่เนี่ยจะสั่งจากโรงงานมาใส่เป็นปี๊บแต่ว่าไม่ใช่ขนมปี๊บใส่มาในปี๊บเพื่อเก็บเอามาไหมคะวันนี้ไม่ได้เอามาคือขนมควันแบบว่าพอขยับไปแล้วไอ้ในตัวเจ้นมันจะไปเกาะกับขนมแล้วมันทำให้เกิดควันเวลาที่เราเคี้ยวเข้าไปควันมันจะออกปากออกจมูกแล้วก็จะมีท็อปปิ้งต่างๆราดแล้วมันดูน่ากินอ่ะคืออร่อยอันนี้เนี่ยนี่ที่เป็นควันออกมาอย่างนี้ใช่มันจะเป็นควันออกมาแล้วมันสนุกเขากินไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยลูกค้าเราใครพี่เด็กๆเลยไหมก็เด็กบ้างเด็กบ้างวัยรุ่นบ้างเจนอย่างนี้ก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไหลไปถึงพ่อแม่อาจจะไม่กินแต่ก็มีอยากลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าเขามาทักไปพี่บอกอ้าวนี่เพิ่งเห็นพี่จอยในทีวีเนี่ย
มาเป็นแม่ค้าแล้วเหรอใช่มีคนมาพูดเหมือนกันพูดแบบว่าตายแล้วดารามาเป็นแม่ค้าแล้วแม่ค้าจะทำยังไงพี่ก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะคุณก็ขายไปตามปกติของคุณเพราะว่า เราไม่ได้มาแย่งอาชีพแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เราว่างเราก็อยากจะมาสังสรรค์พบปะผู้คน คนที่เรามาแบบนี้เราไม่ได้มาแบบเพื่อจะขาย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 นะเรามาเราให้เขาถ่ายรูปถ่ายรูปกับเราคุยกับเราคนที่ชอบเราชื่นชมเราเขาก็มาอุดหนุนเราอุดหนุนพี่จอยหน่อยดีกว่าเอาไปกินไปแล้วอุ้ยอร่อยอร่อยเขาก็จะบอกต่อไปว่าเออขนมพี่จอยอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดกันอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าไม่อายหรอกขนาดเทพโพงามเขายังไม่อายแล้วฉันจะอายทำไมในยุคการค้าขายการทำมาหากินอ่ะพ่อจะบอกตลอดจะสอนตลอดว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเพราะฉะนั้นทำอะไรได้ทำไม่ต้องไปงอมืองอเท้าเราเป็นดาราอุ๊ยฉันต้องเป็นดาราฉันจะไปลงไปขายอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะดูโลดูไม่ดีนะอะไรเงี้ยไม่จำเป็นงั้นพี่กลัวไหมคนไม่รู้จักเราจะคิดว่าอุ๊ยนี่ดาราตกอับเปล่าก็มันก็มีอ่ะเขาก็พูดว่าโหโถน่าสงสารเนาะน่าสงสารจังเลยต้องมาขายของสู้ๆนะสู้ๆเราก็บอกค่ะสู้ๆค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ดราม่ากับเขาใครจะดราม่ายังไงก็แล้วแต่ฉันสนุกกับการทำงานทำอะไรก็ได้พี่เป็นคนชอบทำงานอยู่บ้าน2วันพี่ก็ปวดหัวแล้วเพราะฉะนั้นพี่ต้องออกมาจะไปไหนก็ได้จะเดินห้างจะไปนู่นไปนี่ไปไหนก็ได้เป็นคนแอคทีฟแอคทีฟตลอดเวลาแล้วทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมคะทุกวันใกล้ๆยังขายถ้าว่างพี่ก็จะไปจะมีน้องสาวน้องสาวคนเล็กก็จะไปด้วยกันช่วยกันเพราะว่าบางทีน้องไปคนก็ไม่สนใจเราไปก็จะน่าสนใจมากกว่าทีนี้พอขายขนมควันไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเอาละทุกอย่างมันก็เริ่มแบบคนแบบเอ้ยกินบ่อยๆมันก็เริ่มเบื่อพี่ก็เลยคิดว่าทำอะไรดีวะอะไรที่คนมันกินคนมันกินทุกวันที่กินทุกวันที่คือแบบว่ากินแล้วเป็นน้ำทำให้มันรู้สึกแบบว่ากินแล้วมันชื่นใจแล้วมันสุขภาพนะเพราะคนสมัยนี้มันรักสุขภาพจริงจ้ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าวิฉันมาฉันน้ำส้มดีกว่าน้ำส้มขันสดเหรอไม่ใส่สารกันบูดนะคะอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วขนมควันขโมงพี่อ่ะควันขโมงพี่ก็ยังอยู่อ๋อควันขโมงชงเชงพี่ก็ยังอยู่พี่ยังไม่ไปไหนก็คือยังขายอยู่แต่เอาอันนี้มาเสริมอ๋อเอามาเสริมเอามาเสริมอีกพี่หนูได้ข่าวว่าไอ้ควันขโมงชงเชงของพี่อ่ะเคยไล่รายได้สูงสุดวันเท่าไหร่นะที่ขายได้ก็ขายได้ประมาณสักเกือบ 30,000 นะโอ้โหแล้วบวกกับน้ำส้มอ่ะวันถ้าบวกน้ำส้มก็ได้ได้เยอะอยู่บางทีพี่ไปขายน้ำส้มพี่ไม่เอาควันขโมงพี่ไปค่ะไม่เอาควันทะลักของพี่ไปขายแต่น้ำส้มวันนั้นวันนึงพี่ขายได้เกือบ 1,000 ขวดแล้วกำไรเท่าไหร่พี่ 1,000 ขวดก็มันก็เนาะรู้กันรู้กันแล้วแล้วมีลูกมือช่วยไหมอะคะก็มีลูกมือก็มีน้องสาวนี่แหละไปช่วยแล้วก็จะกำลังจะหาลูกมือเพื่อจะช่วยอีกทีเพราะว่าพี่จะทำแบบว่าเป็นแบบส่งด้วยขายปลีกแล้วก็ส่งและจะทำแบบว่ามีเคาน์เตอร์เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นจอชุนชื่อนะเป็นน้ำส้มของพี่เองแล้วก็ใครที่อยากจะรับไปขายสามารถที่จะทำเป็นแบบนี้เลยและเอาไปทั้งกระบี่เหมือนแฟนชายอย่างเงี้ยไปทั้งกระบี่คนที่ไหนเนี่ยเรียกว่ากระบี่คนบ้านโป่งคนบ้านโป่งทั้งกระบะทั้งกระบี่จะเรียกอะไรเป็นทั้งรถทั้งรถกระบะทั้งกระบะคนบ้านโป่งเรียกกระบี่เป็นทั้งกระบี่ไปทำไมพูดประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ว่าตอนนี้พี่ดูมีความสุขกับการขายของมากพี่คิดว่าพี่จับทางถูกไหมในชีวิตไม่รู้เหมือนกันว่าจับทางถูกหรือเปล่าพี่ก็ทำของพี่ไปเรื่อยอ่ะแล้วถ้าเทียบรายได้กับตอนที่พี่งานชุกๆเลยกับขายของได้เยอะมันสู้กันได้ไหมคือรายได้แต่ว่าถ้าเป็นดาราเป็นนักแสดงอ่ะรายได้มันดีกว่าอยู่แล้ว มันจะไปเทียบแบบนั้นไม่ได้แต่แบบนั้นน่ะมันได้ทุกวันสามารถออกไปแล้วฉันคว้าเงินได้แล้วฉันคว้าเงินได้แล้วสามสี่พันห้าหกพันหมื่นหนึ่งฉันคว้าได้แล้วต้องขยันหน่อยก็ต้องขยันหน่อยเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นดาราเนี่ยคือมันต้องรอไงงานที่ได้เงินสดก็มีถ้างานที่มันไม่ได้มันก็ต้องรอไป 3-4 เดือนกว่าจะได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนอย่างนี้ไงก็เลยเป็นว่าอะไรก็ได้ที่ทำได้ทำมีงานรายการหรืองานละครพี่ก็ทำละครว่างจากงานละครงานที่ไม่ได้มีรายการเราก็ไปค้าขายไปทำแบบนี้อาจจะแบบว่าวางแพลนเอาไว้ว่าอาจจะไม่ได้ออกไปทุกวันแต่อยากทำแบบนี้เพื่อแบบส่งให้เขามารับจากเราแล้วส่งแล้วเราก็ไปช่วยเขาขายหรือว่าไปเปิดบูธเปิดอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้จ้ะพี่จอยจ๋าพี่จอยรู้สึกยังไงบ้างกับคำที่เขาบอกว่าไม่อายทำกินบางคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินไม่มีงานแต่จริงๆแล้วงานมีเยอะแยะนะแต่ไม่เลือกที่จะสู้ทำแบบพี่ทำไมไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีพี่มองนะโอ้โหงานเขาเยอะกว่าเราอีกนะแต่ทำไมคุณบอกไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันลำบากมากเลยทำไมจะต้องไปพูดไม่ต้องพูดหรอกเราทำไปเรื่อย
ฟ้าดินเขาก็เห็นเองแหละว่าเราขยันต้องขยันจริงๆต้องแอคทีฟจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าพอมีเงินใช้เงินให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่อย่างนั้นไม่ได้ต้องทำไปเรื่อยๆขยันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าทางไปเองชอบจริงๆเลยวิถีชีวิตของผู้หญิงนักสู้คนนี้ด้วยนะแล้วเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องความรักกันบ้างวันนี้พกสามีไปด้วยไหมสามีไม่ค่อยได้พกอ่ะคือตอนนี้ปล่อยให้ลูกพกไปถ้าไม่มาผมขอมอบเพนนีพรีเมียมป๊อปคอร์นฝากสามีด้วยนะครับขอบคุณนี่คือป๊อปคอร์นพรีเมียมเติมความสุขด้านรสชาติทั้งคุณและคนที่คุณรักนะครับใครอยากได้แล้วก็ Facebook เพนนีพรีเมียมป๊อปคอร์นฝากให้สามีด้วยเพราะผมอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงว่าพี่จอยกับสามีเนี่ยเจอกันมาครั้งแรกตั้งแต่5ขวบเป็นหนี้ด้วยกันจนคิดว่าจะหาสามีใหม่จริงหรือไม่สักครู่เดียวกับพี่คุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์กับพี่จอยเมื่อคืนนะครับพี่จอยครับสามีนี่รู้จักกันตั้งแต่ห้าขวบตอนนั้นสะกดคำว่าความรักไปแล้วเหรอครับไม่เป็นค่ะอันนั้นมันมีแต่ว่าเป็นเพื่อนกันแบบว่าพ่อเขากับพ่อเราเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้พ่อเขาจะต้องไปเล่นลิเกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาลูกไว้ที่ไหนก็เลยมาฝากเอาไว้แล้วพี่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะพี่อยู่กับป้ากับลุงเขาเลี้ยงเรามาแบบมันไม่เคยเขาไม่มีลูกเขาก็เลยขอเราไปอยู่ด้วยแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละก็เลี้ยงมาด้วยกันเลี้ยงมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนตบหัวกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่กันมาหลายปีมากนะตั้งแต่เขาอยู่5ขวบจนประมาณสัก10ขวบมั้ง10ขวบอ่ะเขาก็มากรุงเทพเราก็ไม่เจอกันเลยต่างคนต่างก็ไม่เจอกันพี่ก็อยู่โรงลิเกอะไรของพี่ไปเขาก็ไปอยู่กับพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะไม่เจอกันเลยมาเจออีกทีก็ตอนที่พี่เล่นตลกแล้วมาเล่นตลกพี่มาเล่นตลกตอนอายุ20แล้วก็มาเจอกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนกันสนิท กันมากด้วยแล้วก็เวลาที่เขาก็จะฮอตฮิตเนาะเขาจะมีผู้หญิงเยอะก็จะมีพวกนักร้องพวกลีพวกอะไรพวกนี้มาติดพันเขาเยอะมากเขาผู้ชายผมยาวเขาทำสายอะไรครับอาชีพอะไรก็เขาเหมือนอยู่กับชนชื่นนี่แหละค่ะก็แบบแบกของทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจะเรียกเหมือนคอนวอยเป็นหนึ่งในทีมงานเป็นหนึ่งในทีมงานประมาณนั้นก็คอยทำของทำอะไรให้ตลกเล่นแล้วก็เราก็จะเป็นตลกเราก็จะคอยแบบบอกว่าแกเล่นแบบนี้สิทำแบบนี้สิอะไรแต่แบบนี้ก็ดีนะก็จะคุยกันอะไรเงี้ยก็จะสนิทกันค่ะเอ้าแล้วมาเริ่มปิ๊งปังกันตอนไหนอะคะก็คุยกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันมีอยู่วันนึงเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราก็เป็นสาวอะเนาะก็จะมีคนมาชอบเยอะ ผู้ชายมาชอบเยอะก็จะมีทั้งนักร้อง มีทั้งคนที่มีเมียแล้วอะไรแบบนี้ขึ้นมาชอบเราเยอะไงซึ่งเหมือนก็อาจจะมีแนวโน้มแบบกลัวพี่จิ้มเขาก็จะกลัวว่าเราเนี่ยจะเป็นเมียน้อยใครหรือจะไปเจอเราก็ทำเงินเองได้แล้วก็คิดว่าผู้ชายที่จะเข้ามาว่ากลัวว่ามันจะไม่ได้รักเราจริงมันจะรักเฉพาะว่าเรามีเงินเขาก็เลยบอกว่าบอกแฟนปูอ่ะปูมาคอยดูหน่อยคอยคุมหน่อยมาคุมพฤติกรรมแต่ว่าก่อนนั้นเหมือนเป็นบอดี้การ์ดอะเขาคุมพี่ได้หรอเพราะตัวเขาเองอะก็เจ้าชู้ต้องคอยสับรางเหมือนกันไม่ใช่ใช่พี่ก็คอยเป็นคนสับรางพี่เป็นคนสับรางให้เขาผู้หญิงมาข้างหน้าไอ้นี่มาข้างหลังอ่ะแกไปดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยววางข้างหลังไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาข้างหน้าก็จะสื่อสารกันแบบนี้ช่วยกันสับรางให้เขาเฮ้ยก็เราเป็นเพื่อนกันไงแล้วตอนที่เขามาคุมนั้นรู้สึกยังไงครับฮะตอนที่เขามาคุมมาดูแลเป็นบอดี้การ์ดก็ดีเหมือนกันก็สนุกอะก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเราว่าเขาคงจะมีใจอะไรกับเราบ้างอะเนาะพอไม่รู้มันเป็นลิงก์กันตอนไหนที่แบบว่าพอดูกันไปดูกันมาพลิกไปพลิกมาพลิกซ้ายพลิกขวาเดี๋ยว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 อะไรคะว่ามันก็เลยมาปะอ๋อสับให้เขาไปสับไปเขามาไปมาสับผิดสับเข้ารางตัวเองเข้ารางตัวเองประมาณนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนที่แบบเริ่มสับรางแล้วเข้ารางตัวเองเนี่ยเข้ารางตัวเองเนี่ยอยู่ประมาณสัก23อะค่ะก็กำลังเป็นสาวสะพรั่งใช่กำลังสะพรั่งแหละแบบโอ้โหเปล่งปลั่งก็คือคบกันมาตั้งแต่23จนถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยแต่งงานก็คบกันแบบว่าแอบกันมาเนี่ยปีกว่าจน25เนี่ยพี่จิ้มเขามารู้พอรู้ปุ๊บอุ้ยแบบว่าโกรธมากอยู่ไม่เป็นสุขโกรธมากพ่อก็โกรธมากจิ้มดุมากดุมากแล้วแบบว่าพอเลิกงานแล้วบอกขอคุย มีเรื่องจะคุยด้วยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับแล้วต้องคุยแล้วมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยบอกเขารู้หมดแล้วว่ามันมีแบบนี้แบบนี้รู้ได้ไงอะคะก็อาจจะมีระแคะระคายเพื่อนแย่กันไปแย่กันมาเพื่อนในวงนั่นแหละมันรู้แต่มันไม่พูดแต่พี่เขาเป็นคนฝากเนื้อไว้กับเสือไม่ใช่เหรอ
็นั่นไงก็นั่นไงเขาเป็นคนฝากเองอ่ะก็ช่วยไม่ได้อ่ะเนอะไอ้เราก็สวยซะด้วยอ่ะชอบๆแล้วยังไงต่อยังไงต่อพอโดนเรียกคุยโดนเรียกคุยแล้วเขาก็บอกว่าจะเอายังไงแล้วจะยังไงกันจะต้องมีการยังไงต้องสู่ขอต้องทำอะไรไหมแต่งงานไหมทำอะไรไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแต่เขาก็รักเราจริงแหละแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีผู้หญิงเยอะแต่เขาบอกว่าเขาสัญญาว่านอกจากวันนี้ไปเขาจะไม่มีเรื่องผู้หญิงจะไม่ทำให้เราเสียใจเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะวันนั้นอารมณ์ของพี่จิ้มเป็นไงบ้างพี่จิ้มเขาก็แรกๆก็แบบว่าขึงขังแบบว่ายังไงก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยพอนั่นเสร็จเขาก็แบบเหมือนอ่อนนะเนาะพอพี่ชายพูดแบบนี้เขาก็เลยแบบงั้นก็ดูแลกันไปแล้วกันถ้ามันไม่ไหวหรือยังไงก็มาบอกพี่มาบอกพ่อแล้วตั้งแต่ที่เขาสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องผู้หญิงจากวันนั้นถึงวันนี้มีไหมคะไม่มีเลยเขาไม่มีเลยไม่มีให้ระแคะระคายบางทีมีระแวงบ้างอะไรแบบบางทีแบบเขาออกไปข้างนอกโดยที่แบบนั่นแม่เขาก็จะบอกเนี่ยมันต้องไม่มีผู้หญิงแน่ๆเลยมันไปแบบว่านู่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบคนแก่เนาะเขาก็ต้องคิดอ่ะมันไปแบบนานๆอ่ะเราก็ไปทำงานอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็ต้องออกไปอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีจริงๆไม่มีระแคะระคายพยายามแล้วมันก็ไม่มีมีอยู่ครั้งเดียวเคยจับได้ตอนนั้นที่ยังไม่ได้เปิดเผยอ่ะคือมีแบบว่าเรารู้ละว่าเราแบบว่าเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ข้างอยู่หน้าคาเฟ่เขาอยู่หลังคาเฟ่ก็ต้องเตรียมของก็มีผู้หญิงแบบมีนักร้องมานั่งตักเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่งตักเขามาแบบว่าจ้าจ๋ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเนาะเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเจอเขาแบบมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันอึ้งอ่ะแล้วจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้ทุกอย่างมันเก็บอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราเป็นแฟนกันอ่ะอารมณ์นางเอกมากเลยแล้วแบบก็ทำไงพี่เดินหันหลังเดินน้ำตาไหลโอ้ยนางเอกมีขนลุกหมดเลยแบบไปขนลุกสู้ไปถึงหัวเลยนะแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วเขารู้ไหมพี่เขาก็รู้เขามองแบบว่ามองแบบว่าเขาจะเหมือนจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนั้นแบบแกรู้ไหมเหมือนมิวสิกวิดีโออ่ะวันนั้นฝนก็ตกฝนตกทั้งคืนแล้วเราก็ไม่มีโทรศัพท์คือเขามีโทรศัพท์แต่เราไม่มีขี่จักรยานไปคุยตรงหน้าบ้านตอนนั้นอยู่บ้านพ่อฝนก็ตกไปหยอดเหรียญโทรหาเขาหยอดเหรียญคุยไปคุยนานหันไปเดี๋ยวพ่อรู้ไว้ว่าเราคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยขี่จักรยานออกไปข้างนอกนู่นแหละฝนก็ตกก็แบบว่าลางสายฝนด้วยมีร่มไหมมีร่มไหมไม่มีน้ำตาไหลพรากน้ำตาไหลพรากตอนนั้นเพลงพี่มาริวันชื่อว่าเหมือนปั่นอยู่กลางลมฝนรถชนตายหาสู้ทนไปป่าแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกโทรแล้วก็โทรหาเขาก็เคลียร์เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรคือผู้หญิงมานั่งตักเขาจะแบบว่าผักออกไปมันก็ไม่ใช่มันก็แบบว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เขาแบบว่ามันเรายังไม่ได้เปิดเผยถ้ารู้ว่าเขารู้ว่าเราเป็นแฟนแล้วเนี่ยแล้วยังทำแบบนี้มันไม่ได้พี่หนูถามจริงเวลาผู้ชายอธิบายอะไรพวกนี้เชื่อไหมถ้าเรารักเขาอะเราก็เชื่อโอ้โหใส่ใจจริงวางไว้วางไว้เราเชื่อนะแต่ว่าเขาต้องทำให้เราเชื่อก่อนไม่ใช่แบบว่าจู่ๆเราจะเชื่อเลยมันไม่ใช่ค่ะเขาต้องทำบ่อยๆหลายๆครั้งให้เรารู้สึกแบบว่าเราไม่ระแวงเขานั่นแหละเราถึงจะเชื่อเขาค่ะแล้วถ้าเป็นพี่ความสุขพี่เชื่อไหมคะแรกๆก็เชื่อค่ะตอนนี้ไม่เชื่อแล้วค่ะก็บอกว่าถ้าเขาทำอะไรที่เราให้เราไม่เชื่อเราก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ความเชื่อใจสองคนอยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันแล้วก็คุยกันให้มากที่สุดแต่พอเริ่มคบกันแล้วเนี่ยปริมาณความรักกับปริมาณเงินน่ะมันไม่ทัดเทียมกันไม่ทัดเทียมกันเลยตอนนั้นมันลำบากมากเรื่องเงินก็เรื่องเงินก็ลำบากค่ะแต่จริงๆแล้วเราอะทำเงินได้มากกว่าเขาเขาอาจจะได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยประคับประคองชีวิตคู่ให้ดีแล้วก็จะบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรนะเราใช้เงินรวมกันนี่แหละก็เป็นเงินแบบว่ากองกลางนี่แหละว่าจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้ก็อยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียกันแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่ามันลำบากมากจริงๆเป็นช่วงที่แบบการเริ่มต้นของการมีครอบครัวมันต้องเช่าบ้านอยู่หลังจากที่เช่าคอนโดไปแล้วพอเช่าคอนโดปุ๊บมันจะเป็นสเต็ปของมันเช่าคอนโดปุ๊บพี่ก็ไปเช่าบ้านไอ้ตอนเช่าบ้านเนี่ยเช่าคอนโดเนี่ยมันมีทุกอย่างมีทีวีให้เราแล้วมีเฟอร์นิเจอร์ครบแต่เวลามาเช่าบ้านมันไม่มีอะไรให้เราเลยมีแต่บ้านหลังเปล่าๆแล้วยังไงต่อก็เช่านะเดือนละ 3,500 เนาะก็เช่าแต่ไม่มีที่นอนไปซื้อที่นอนมา 1,500
ต้องควักเงินมาซื้อเฟอร์นิเจอร์อีกซื้อเฟอร์นิเจอร์แอร์ก็ไม่มีนอนไปก่อนนะแอร์ก็ไม่มีนอนไปก่อนอยู่ชั้นบนก็ไปซื้อมาแล้วแบบที่นอนมันถูกอะเนาะไอ้ยางอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีอ่ะนอนไปมันแอ่งเราไปเจอกันอย่างเงี้ยจะไปนอนรวมกันอย่างเงี้ยรวมก็เมื่อยอ่ะแต่ก็ต้องทนนอนไปพอเที่ยงเป้งลุกขึ้นมา2คนผัวเมียไม่ไหวแล้วเธอลงไปข้างล่างเธอมันร้อนไม่มีแอร์ยังไม่มีเงินติดแอร์ก็อยู่ด้วยกันมาทอดไข่นี่แบบว่าไม่มีเครื่องครัวก็เป็นกระทะไฟฟ้าทอดไปก็ไฟช็อตพอทอดไปปึ้งไฟช็อตชีวิตมันก็แบบว่านะแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยก็ยังประคองอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไปจนแบบอยากจะซื้อบ้านซื้อเป็นทาวน์เฮาส์ไปซื้อทาวน์เฮาส์ก็ยังไม่มีเงินไม่มีเงินทำไงดีไปบอกให้เขามาค้ำก็ไม่ได้เราก็ขอร้องให้น้องชายมาช่วยซื้อหน่อยแต่เรามีเงินละครอยู่พอนั้นเสร็จเราก็ต้องทำหลังบ้านไม่มีครัวมันไม่มีหลังคาก็ต้องต่อเติมก็หมดไปประมาณสัก 40,000 กว่าบาทเกือบ 50,000 ไม่มีตังค์เนาะก็ต้องไปกู้ยืมเขามาไปยืมเขามาแล้วเสร็จแล้วเราเก็บเงินจะให้เพื่อนยืมตังไปบอกว่าเดี๋ยวจะคืนจะได้ไหมไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บทำไงมันถึงเวลาดิวที่จะให้เขาแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องเก็บเงินสองคนผัวเมียทอดหมูทอดไก่ทอดเนื้อเอาไปกินที่ทำงานเวลาเล่นตลกไปไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยหนึ่งเดือนเต็มแล้วเก็บเงินไปใช้หนี้เขาพี่ขาฟังชีวิตพี่เนี่ยลำบากมาด้วยกันขนาดนี้เนี่ยพี่เคยคิดแวบไหมว่าจะแบบไปหาทางที่ดีกว่าหาคนรวยกว่าดีกว่าจะทิ้งจากกันไปมันก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีความคิดนะแวบขึ้นมานิดนึงก็ได้แต่ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันลูกก็10ขวบแล้วน่ารักลูกเรียนเก่งด้วยเรียนเก่งมากอันนี้ดีกว่าเผื่อคุณสามีดูอยู่ได้ข่าวไม่ชอบออกสื่อใช่ไหมไม่ออกสื่อเลยชอบออกสื่อกล้องอยู่นู้นพี่อยากจะบอกอะไรกับคุณสามีครับจะบอกอะไรดีอ่ะมันอยู่ด้วยกันมาจนแบบว่ามันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งผัวทั้งพ่อทั้งสารพัดอ่ะก็คือเขาก็สรุปเขาก็เป็นคนดีนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเราคิดว่าเขาดีที่สุดละนี่แหละก็จะดูแลกันอย่างเงี้ยต่อไปเพราะเรามีลูกที่จะต้องดูแลกันอยู่อะไรเงี้ยก็ขอให้แบบเขารักเราอย่างเงี้ยตลอดไปแล้วกันเนาะขอมอบดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์เป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงเก่งของเราครับขอบคุณนะใครอยากได้แบบนี้แล้วก็แอดกิฟต์ฟลาเวอร์พี่จอยขอบคุณมากเลยครับสนุกมากสนุกมากชีวิตพี่เดี๋ยวไปคุยกันต่อตอนทานข้าวนะอยู่กินข้าวอร่อยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตปีหน้าแล้ววันนี้ร้านอาหารต่างๆเขามาที่นี่เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมไม่เสียผมจัดให้ได้ๆป้าพี่จัดให้โอเคจัดแต่ว่าตอนดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ